ดีค่ะสวัสดีครับดิฉันอรณิตเพชรวงศ์สิริค่ะครับและผมชายเดียวเศรษฐวุฒิวรกุลครับวันนี้พิธีกรรายการสอนศิลป์สองคนอยู่ที่อนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรค่ะมาเพื่อที่จะกราบขอพรท่านค่ะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปวาดสีน้ำครับซึ่งเป็นครั้งแรกของสอนศิลป์ที่มาสัญจรกันไกลถึงชุมพรเลยครับพี่เอค่ะเป็นประตูสู่ภาคใต้นะคะสำหรับวิทยากรที่จะมาเวิร์กช็อปให้กับพวกเราในวันนี้นะคะถือว่าเป็นเฉพาะเทคนิคสีน้ำเลยนะคะชายเดียวนั่นก็คืออาจารย์มานิชเวสินค่ะวันนี้มาพร้อมกับทีมงานรวมทั้งหมด5ท่านด้วยกันค่ะผมชักอยากจะฝึกการวาดภาพสีน้ำแล้วครับพี่เอพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วครับงั้นไปพบกับอาจารย์มานิชกันเลยค่ะวันนี้ชายเดียวต้องช่วยพี่นะกิจกรรมสอนศิลป์สัญจรจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงที่คลองหัววังพนังตากจังหวัดชุมพรค่ะก็เป็นบรรยากาศของความสนุกสนานที่เด็กๆและผู้สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้ที่ทำให้งานสอนศิลป์สัญจรมีสีสันมากขึ้นก็ต้องยกให้อาจารย์มานิชเวสินศิลปินผู้มากด้วยเทคนิคและศิลปินผู้ช่วยอีก4ท่านนะคะที่คอยแต่งเติมความสนุกสนานให้กับทุกๆคนที่มาร่วมงานค่ะวันนี้หนูๆทุกคนจะได้รู้กันนะครับก่อนเดี๋ยวจะถามหนูๆทุกคนนะครับใครชอบสีน้ำใครชอบวาดสีน้ำยกมือครับยกมือและเมื่ออุปกรณ์พร้อมนะคะอาจารย์มานิชก็แสดงฝีมือการวาดภาพไก่แจ้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทุกๆคนที่มาร่วมงานค่ะการเขียนภาพศิลปะนะจะแนะนำนิดนึงซึ่งวันนี้เดี๋ยวหนูจะต้องทำกิจกรรมกันไม่จำเป็นต้องภาพเสร็จเราดูแล้วมันรู้เรื่องดูแล้วมันใช่เราจบแค่นั้นก่อนนะไอ้ที่เหลือเราค่อยไปฝึกเอานะครับผลงานชิ้นแรกอาจารย์มานิชให้น้องๆวาดรูปเรือพายซึ่งเป็นการวาดภาพแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงหลักของมิติหรือแสงเงาแต่นำเพียงองค์ประกอบที่เห็นมาใส่ในภาพซึ่งน้องๆทุกคนต่างก็ตั้งใจวาดภาพของตนเองแม้บางครั้งอาจต้องให้วิทยากรมาช่วยบ้างก็ตามครับส่วนภาพที่2เป็นการนำอุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไปอย่างกระดาษแข็งมาประยุกต์ใช้แทนผู้กันโดยนำกระดาษมาจุ่มน้ำแล้วปาดเนื้อสีเป็นลำเรือและรูปทรงต่างๆซึ่งทุกคนต่างก็ตื่นตาตื่นใจกับการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคดังกล่าวครับน้องๆต่างสนใจกับแผ่นกระดาษของตัวเองด้วยใจจดจ่อต่อการสร้างสรรค์ผลงานตามคำแนะนำของวิทยากรและสอดแทรกจินตนาการของตัวเองลงไปตามความต้องการของแต่ละคนเลยครับรู้สึกดีใจและภูมิใจครับที่ได้มาร่วมกับรายการสอนศิลป์วาดรูปเรือยาวซึ่งมีการแข่งขันเรือยาวในตอนนี้ครับรู้สึกสนุกนั้นและเรียนรู้ในการวาดรูปนอกจากเด็กๆก็ยังมีคุณครูที่สนใจในการวาดภาพเพราะอยากนำเทคนิคใหม่ๆมาปรับใช้ในการสอนแบบเดิมเพื่อเป็นการจูงใจและจุดประกายทางด้านความคิดต่อไปครับก็คิดว่าจากความรู้ที่ได้นะคะไปสอนเด็กที่เตียงสอนอยู่ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทีวีไทยและทีมงานสอนศิลป์นะครับปกตินี่ผมจะชมเป็นประจำในสอนศิลป์ช่วงแรกนะครับตอนช่วงเช้าเพราะว่ามีโอกาสดูตอนช่วงเช้าแต่ว่ามาช่วงหลังนี่ตอนเย็นไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูนะครับแต่ดีมากครับเป็นรายการที่ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางศิลปะให้นักเรียนให้เด็กๆได้รู้จักการใช้สีการระบายสีแล้วก็สามารถทำให้มีความสามารถทางศิลปะเพิ่มขึ้นครับถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทำให้เด็กๆเยาวชนรวมไปถึงผู้มีใจรักในงานศิลปะได้นำเอาเทคนิคต่างๆจากอาจารย์มานิชนิเวศศิลป์ไปแต่งเติมเสริมจินตนาการต่อไปค่ะต
อนนี้งานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่เหลือเวลาอีกเยอะเลยทำอะไรกันดีโอ้ยมาไกลถึงนี้แล้วผมไม่ปล่อยพี่เอ๋ว่างแน่นอนครับเพราะผมจะพาพี่เอ๋กับคุณผู้ชมไปชมภาพจิตรกรรมบนผนังซึ่งสวยงามมากอยู่ที่วัดห้วยแก้วนี่เองแล้วอยู่ไกลไหมวัดเนี้ยอยู่ใกล้ๆเหรอแล้วจะไปทันเหรอแน่นอนครับทันอยู่แล้วทานอะไรกินกันก่อนได้ปะเดี๋ยวไปขอหลวงตาครับเดียวไหว้พระแล้วนะคะตกลงที่ที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้นะคะจะมีลักษณะเหมือนโบสถ์ก็ไม่ใช่แต่จะเป็นอาคารอเนกประสงค์แต่ทำไมถึงมีพระประธานอยู่ด้วยแล้วจริงๆแล้วที่นี่คืออะไรที่นี่เขาเรียกว่าอาคาร80พรรษามหาราชมหามงคลครับเขาใช้เป็นศาลาการประเรียนซึ่งภาพจิตรกรรมที่อยู่ข้างหลังพระประธานเนี่ยครับเป็นภาพที่ไม่ธรรมดาครับพี่เอไม่ธรรมดายังไงเพราะว่าเท่าที่พี่เอดูนะชายเดียวก็เหมือนกับงานจิตรกรรมทั่วไปที่บอกเล่าเรื่องราวพูดถึงประวัติแล้วก็เป็นงานจิตรกรรมไทยที่มีการปิดทองอ่ะชายเดียวพามาทั้งทีไม่ธรรมดาครับเราต้องไปชมกันใกล้ๆครับใกล้แค่ไหนปะงั้นไปกันเลยใกล้ชิดงานเลยครับพี่เออนุญาตแล้วนะครับทุกๆรายละเอียดของภาพแฝงด้วยความคิดอันละเอียดอ่อนงดงามผ่านตัวละครในวรรณคดีทั้งภาพเหล่าวิทยาธรพลทันนางพญามัจฉาวารีและภาพกินรีที่มีท่วงท่าอันงดงามตามแบบลายเส้นจากแผ่นหนังตะลุงผูกเรื่องราวกับธรรมชาติที่แวดล้อมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ครับมีฤาษีด้วยนะเนี่ยกำลังสูบบุหรี่เลยครับสงสัยคงจะต้องมีความหมายเป็นไหนค่ะก็คงจะประมาณนั้นแหละเออแต่ชายเดียวตอนที่เราเข้ามาทางเข้าด้านข้างเนี่ยจะมีภาพเขียนขาวดำลายเส้นเขายังเขียนไม่เสร็จหรออืมใช่อันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะแต่ผมรู้แล้วครับว่าใครจะให้คำตอบเราได้ลายเส้นสีดำที่อาจารย์ชุลีบุญนรากรบรรจงสังสรรค์ขึ้นเป็นตอนเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดโดยมีนายชนะตามมาส่งเสด็จและเหล่าเทวดาชั้นพรมนำเครื่องอัฐบริขารมาทูลถวายเป็นภาพอันเกิดจากความตั้งใจที่จะใช้เพียงแค่สีขาวและสีดำมาถ่ายทอดเรื่องราวโดยเน้นเพียงลายเส้นและแสงเงาผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ที่ใช้เพียงสีสว่างรองพื้นกลายเป็นสีของแสงที่ลอดผ่านลวดลายอันวิจิตรแปลกตาอีกทั้งยังเป็นการนำวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อีกด้วยครับขั้นตอนฮะไอตอนแรกก็ลงสีฮะลงสีพื้นแบ็กกราวด้านหลังหลากหลายสีอ่ะลงสีนู้นสีนี้มันจะไม่ใช้แบบสีสะท้อนแสงเพราะว่าเราหาวัสดุอุปกรณ์ที่มันอยู่ในท้องถิ่นนี่แหละไม่ได้เป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ก็เป็นผู้เสียสละที่ทุ่มเททั้งกายและทั้งใจให้การเขียนจิตรกรรมบนผนังที่สอดแทรกเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชาวใต้ไว้บนงานเขียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานงานศิลป์ไว้ให้ลูกหลานได้ดูครับคุ้มค่าจริงๆชายเดียวพาพี่มาที่วัดห้วยแก้วในวันนี้แน่นอนครับแล้วช่างที่เขียนนี่เขียนคนเดียวปะอ๋อใช่ครับคุณอาเขียนคนเดียวครับใช้เวลาวาดประมาณ15เดือนถวายเป็นพุทธบูชาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่นะคะต้องอนุโมทนาสาธุบุญกับช่างคนนี้ด้วยอนุโมทนาบุญด้วยครับถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าได้บุญส่วนที่ยิ่งใหญ่ครับค่ะแล้วเป็นไงครับพี่เอชอบไหมครับโอ้ชอบสิได้เที่ยวด้วยได้ทำบุญด้วยแน่นอนถ้าพี่เอพูดเพราะๆอย่างนี้วันหลังผมจะพามาเที่ยวใหม่สัญญาแล้วนะเกี่ยวก้อยเลยสัญญาตกลงแน่นอนครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมผมกับพี่เอต้องลาไปก่อนครับไว้โอกาสหน้าจะพาไปเที่ยวใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับกันเลยไหมเนี่ยฝนตกแล้วอ่ะเป็นธรรมชาติครับอากาศก็ต้องแปรเปลี่ยนอย่างนี้ฝนแปดแดดสี่จริงๆเลยนะที่นี่